มาที่อีกกองหนึ่งค่ะกองสัตยาธิษฐานนะคะก่อนที่จะได้ชมกันคืนนี้ค่ะเรามีเบื้องหลังฉากน่ารักน่ารักของพระนางมาให้ชมกันค่ะฉากนี้ยกกองกันไปถ่ายทำที่ริมทะเลเลยนะคะเป็นฉากของสนยุคแล้วก็เดียน่าโชว์ความหวานใส่กันเป็นครั้งแรกพวกคู่นี้ปกติเราจะเห็นเขาเหมือนไม่ถูกกันสักเท่าไหร่นะคะนี่แหละค่ะแล้วก็มีพี่ไก่นะคะผู้จัดแล้วก็พี่รวยพุ่มกับมาบิ้วอารมณ์ให้ออกมาหวานที่สุดค่ะคู่นี้เขาก็เดินเนี่ยค่ะเดินชิลริมหาดอากาศร้อนแต่ว่าต้องทำหน้าสบายๆนะคะทำหน้าสบายๆจูงมืออย่างเดียวไม่ได้ค่ะหวานต้องมีอุ้มด้วยนะคะค่ะนี่เห็นว่าเห็นกล้ามเลยเห็นกล้ามเห็นเลยแต่ว่าไม่แต่ใส่เสื้อนะสิก็ยังอันนี้คืออุ้มน่าจะเหวี่ยงเดียน่าด้วยเขาบอกว่าอินกับบทมากจนเกิดอาการเขินจริงคือใครรู้ไหมคะใครคะคือสนค่ะแต่จะเขินเพราะอะไรเอาไปฟังสนบอกกันเขินมากครับเขินตอนนี้เขินมากเลยโอ้โหเบอร์มาเบอร์มาน้องเดียน่าสวยสวยจัดคือมันดูเหมือนร้อนนะครับดูแดดออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอุณหภูมิไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ลมพัดตลอดเวลาฝนตกก่อนด้วยก็โชคดีไปค่ะได้ลมฝนมาใช่แล้วครับผมสบายครับคือก่อนหน้านี้คือจะแบบไม่ถูกกันเลยเวลาเราเห็นเขาเราก็จะรู้สึกว่าเราเกลียดเขาไม่อยากอยู่ใกล้ค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกเปิดใจแล้วก็ยอมมาทะเลด้วยกันครับถือว่าสวีทที่สุดค่ะเพราะว่าเราเปิดใจให้เขาเป็นครั้งแรกค่ะเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะรอดูฉากที่แบบคุยกันดีๆบ้างเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยแล้วค่ะในสัตยาธิษฐานนะคะก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีครับอ๋ออะไรที่ทำให้มาดีกันคุยกันดีๆนะจนทั้งไปเที่ยวชายทะเลด้วยกันใช่ต้องถามผู้จัดเลยค่ะพี่ไก่วรายุทธนะคะคือเราก็ลุ้นนะว่าเมื่อไหร่เขาจะคุยกันดีๆแล้วก็มีฉากหวานๆแบบนี้บ้างไปฟังว่าพี่ไก่จะยอมสปอยบ้างหรือเปล่านะคะจะมีจุดไหนไหมคะที่นางเอกอ่ะจะสามารถแบบระลึกชาติได้บ้างมีดีไหมเอางี้แล้วกันนางเอกจะสามารถด้วยวิธีอะไรอันนี้ดีกว่ามันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วย ไม่ใช่ไสยศาสตร์มันจะเป็นอะไรที่ขยายและคลี่คลายความรู้สึกและความคิดของนางเอกเพราะพระเอกเล่าอะไรให้ฟังนางเอกก็ไม่เคยเชื่อคนเราจะไม่เชื่อถ้าไม่ได้เจอหรือไม่ได้เห็นไม่ได้ปรากฏด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นทำไมนางเอกถึงได้รู้ได้เห็นถึงได้เชื่อถึงได้ยอมรับตรงนี้ล่ะค่ะในที่สุด